เพราะฉะนั้นการอนุนิเมตเนี่ยทำทำทำ,ทำแบบธรรมดามันก็อาจจะไม่พอนะครับอนุนิเมตไม่พอแล้วทำยังไงดีละ่ะก็เลยมีคนเ,เอ้ยงั้นเราก็รีพอร์ตแบบก็คืออย่ารีพอร์ตแบบอินดิวิวดูนะครับก็คือคพือป้องกันไม่ให้ ป้องกันไม่ให้ identify ได้นะครับและสังเกตว่าการ attack ประเด็นของการที่ privacy รั่วไหลเนี่ยนะครับบางทีมันมาจากข้อมูลภายนอกเนาะข้อมูลอืนอ่นอืน่นนอกเหนือการควบคุมของเรานะครับ ของของผู้ปล่อยข้อมูลนะเพราะฉะนั้นมันมันก็มันก็มีความยากอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเราเรามีแต่ข้อมูลของเราเองเราก็จะพอ,อคิดได้ว่าเออแค่นี้น่าจะพอนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เออเรามาดูโมเดลคร่าวๆกันนิดหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมอืกคือเริ่มต้นเนี่ยเราเรา,เรามองเรามีข้อมูลนะครับมีข้อมูลเด็บเอ่อมี population นะครับ population เสร็จแล้วไปเก็บข้อมูลเข้ามา Data Collection ได้เป็นข้อมูลเสร็จนะครับเราเอาข้อมูลมาทำสักอย่างหนึ่งนะครับมา Process แล้วก็ Process Process ปุ๊บเราเอาเอา,เอาตรงนี้เรา,เาข้อมูลอะไรไปใช้ก็ก็เอาไปใช้อันนี้ใช้ของเรานะครับอะไรก็ว่าไปแต่ว่า เราปล่อยข้อมูลบางอย่างออกไปที่รีพอร์ตไปที่สาธนารณะนะครับสู่สาธารณะครัที่เราต้องการจะรักษา Privacy ของคนกลุ่มนี้นะครับก็คือต้องการจะรักษาของคนให้ข้อมูลนะครับ อันนี้ก็คือไอเดียคร่าวๆซึ่งเ,เรายังไม่ได้ยามชัดเจนว่าคําว่า privacy เนี่มันคืออะไรด้วยซ้ำนะครับก็มีความพยายามในการ identify หลายแบบนะครับเดี๋ยวตอนเราดูในเนื้อหาเราเราจะได้ดูรายละเอียดต่อไปนะครับมันมีคอนเซปต์เนื่องจากแนวคิดตัวนี้ก็คืออย่า report แบบ individual นะครับเพราะการ identify ได้เป็นคนๆนเนี่ยก,ก็จะทําใหเ้เกิด,กดปัญหาได้นะครับเพราะรู้ว่าเป็นใครเป็นเจ้าของใช่ไหมเพราะฉะนั้น ก็มีคนเสนอแนวคิดที่เรียกว่า K anonymity ขึ้นมานะ K anonymity เสนอโดยคุณสวินนี่ ney, แล้วก็อาจารย์ของเขานะครับเดี๋ยวผมจะมี reference ให้นะครับเดี๋ยวตอนเราเรียนรายละเอียดน,นะครับวันนี้เราอินโทรเราขอพูดโกค่าก่อนนะฮะไอเดียของ K anonymity ก็คือว่าจากข้อมูลเริ่มต้นที่เรามีเนี่ยนะครับ มันมีข้อมูลหลายอย่างที่เป็นข้อมูลที่เซนซิทีฟนะครับแล้วก็มีข้อมูลหลายอย่างที่ที่น่าจะเปิดเผยได้เช่นเช่อนอาจจะเป็นอายุอย่างนี้เป็นต้นเช่นเราอยากจะาการเปิดเผยข้อมูลเนี่ยเราต้องการให้คนเอาไปทําประโยชน์นะครับการคือเปิดเผยไปเพื่อความสนุกคงไม่มีประโยชน์อะไรเนาะต้องการให้คนเอาไปทาประโยชน์แต่ว่า,าข้อมูลเราต้องการรักษา,าตัวไพรเวซีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีข้อมูลบางอย่างที่ที่เราต้องการจะ คิดว่าเป็นข้อมูลเซนซิทีฟเช่นโรคที่ป่วยนะครับอันนี้เป็นเซนซิทีฟหรือเป็นข้อมูลที่เป็นความลับนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้ใครใครรู้ว่าคนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรนะรกับข้อมูลบางอย่างซึ่งดูแล้วไม่ไม่น่าเซนซิทีฟเช่นอายุนะครับอายุนะครับแต่ว่าเอา่อถ้าเราตัดข้อมูลอื่นๆทิ้งนะครับมีแค่อายุกับโรคเนี่ยครับเอาแค่นี้พอนะครับ เราอาจจะเอาไปประมวลผลได้นะครับว่าโอเคโลกนี้เนี่ยคนเป็นโดยเฉลี่ยแล้วอา,อายุเป็นเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นครับเด็กๆเป็นไหมคนอายุเยอะเป็นเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นการเอาข้อมูลไปประมวลผลบางอย่างนะครับทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดในในเรารู้ว่ามีคนคนนึงไปโรงพยาบาลน,นะครับ,นะรบน,นีคนคนนี้แล้วอายุเอ่อเท่าไหร่ดีสามสิบเจ็ดปีนะครับ แล้วในเรคคอร์ดเนี่ยมีอายุ37ปีอยู่แล้วก็มีโรคเป็นโรคอ่าแคนเซอร์นะครับแล้วก็มีอยู่เรคคอร์ดเดียวสมมุติว่ามีอยู่เรคคอร์ดเดียวเราก็สามารถบอกได้ทันทีว่าเอ้ยถ้ารารู้ว่าคนนี้อายุ37นะครับเอ่อลราก็มีเรคคอร์ดเดียวที่เป็นเป็นแคนเซอร์นะรเราก็รู้ทันทีว่าคนนี้น่าจะเป็นเป็นแคนเซอร์นะเพราะฉนั้นคอนเซ็ปต์ของเคโนมิตี้คือเราป้องกันไม่ให้เกิดเคสนี้ขึ้น ก็คือถ้าถ้ามี37คนเดียวที่ที่ที่สามารถ identify เอ่อก็คือถ้าข้อมูลที่ไม่เรียกว่าไม่ sensitive เป็นข้อมูลอื่นตรงนี้นะครับเอ่อแล้วก็สามารถเอ่อ identify โลกได้นะครับเราเราก็จะต้องจัดการกับข้อมูลตรงนี้ถ้าถ้าใน record ไม่มี37อยู่อันเดียวนะฮะเราจะต้อง either เอ่อเราอาจจะลบ record นี้ทิ้งไปหรือว่า โอ้สมมติว่าถ้ามีสารอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็น,เป,นเป็นโรคอื่นนะครับเป็นโรคเอ่อเป็นหวัดอะไรกันนะครับเป็นโควิดนะครับอย่างเงี้ยโอเคก็คืออย่างนี้ไม่สามารถระบุได้โดยง่ายนะครับคือไม่สามารถระบุได้ว่าคุณคนนี้นะครับคุณสมชายะ้ะกันเป็นเป็นมะเร็งหรือเป็นโควิดนะครับก็ก็ก็ก,ก็ก็ปลอดภัยกับคุณสมชายก็คือคนไม่รู้ว่าเป็น เป็นมะเร็งหรือเป็นโควิดนะครับทีนี้ระดับของการไม่สามารถระบุได้นี่ระบุด,ด้วยตัว k นะครับก็คือ k ก็คือ k คือจำนวนความมึนนะครับจำนวนเลคคอดที่ปรากฏนะครับในการค้นรูปแบบหนึ่งนะครับ p a ท t e r n หนึ่งนะครับ ทีนี้แต่นี้ก็เป็นตัวอย่างของของการที่คุณมีเคโนมิตี้แต่ก็ยังมีไม่ไม,ไม่ก็ยังมีอันตรายอยู่นะครับเพราะอะไรครับเรารู้ว่าสมชายอายุสามสิบเจ็ดใช่ปะ่ะนะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมะเร็งหรือเขาเป็นโควิดใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็ยังรู้บางอย่างอยู่ดีว่าเขาเขาไม่เป็นมะเร็งก็เป็นโควิดซึ่งโควิดก็อาจจะเป็นแล้วหายไม่มีอะไรแต่ว่าก็อาจจะดูไม่ค่อยดีกับเขา นภาพนี้ฮะถ้าถ้าตัวนี้เป็นตัวอื่นที่อาจจะเป็นโรคที่อันตรายกว่าโควิดเช่นเออเป็นเบาหวานเป็นอะไรประมาณนี้เราก็ยังเรียนรู้อะไรบางอย่างของของของคุณสมชายอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นต่อให้ระบุไม่ได้ชัดเจนนะครับตรงนี้มันไม่รับประกันว่าไม่รับประกันว่าเออการที่เป็นเคนโอเมตี้มันไม่รับประกันว่า,าคุณคุณสมชายเนี่ยจะเกิดเอ่อความแย่หรือความเกิดอันตรายกับเขานะเพราะฉะนั้นเออถึงแม้จะระบุไม่ได้นะครับ แต่ก็สามารถาการเปิดเผยข้อมูลนะครับสามารถทำให้เกิดอันตรายกับคุณสมชายได้นะครับซึ่งตรงน,นี้เขาเรียกว่าก็เรียกวมๆว่าหามนะครับหามก็คือทำให้เกิดความคอนตรายกับเขาเพราะนั้น มันก็อาจจะไม่ไม่ถือว่านี่มันการปกป้องเอ่อ privacy ไ,ไ,ได้เท่าไหรนะ่นรักนึกภาพไหมฮะ